ข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ TNN ASEAN Business กันนะคะความเคลื่อนไหวในช่วงนี้เรายังคงอยู่ที่เรื่องของเมียนมานะคะอย่างที่เกริ่นไปก่อนที่จะปิดเบรกนะคะว่าความเคลื่อนไหวครั้งใหญ่ของเมียนมาณเวลานี้ต้องจับตาดูเรื่องของการค้าการลงทุนและที่สำคัญเองรัฐบาลนะคะมีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนทั้งกฎหมายบริษัทนะคะที่จะมีการบังคับใช้1สิงหาคมที่จะถึงนี้รวมไปถึงกฎหมายการลงทุนด้วยก็ถือว่าเป็นการแก้ไขกฎหมายฉบับเก่าที่ใช้มานานมากกว่า100ปีนะคะเพราะฉะนั้นต่างชาติเองก็จะมีความเชื่อมั่นในการเข้าไปลงทุนในเมียนมาเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะลองไปติดตามรายละเอียดได้ในช่วงนี้เลยค่ะลงทุนจากต่างประเทศในเมียนมาจะคึกคักมากเป็นพิเศษในปี2561เพราะเมียนมาผ่านร่างกฎหมายบริษัทแล้วเรียบร้อยและจะมีผลบังคับใช้ในปลายปีโดยอองเนียนอูอธิบดีคณะกรรมการการลงทุนและกำกับดูแลกิจการบริษัทเมียนมาหรือ DICA แถลงข่าวยืนยันเรื่องนี้เมื่อปลายปี2560กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยเรื่องบริษัทนี้ใช้เวลาปฏิรูป3ปีซึ่งรวมเวลาผ่านร่างกฎหมายในกระบวนการทางสภาด้วยและจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1สิงหาคม2561นี้โดยกฎหมายมีการลงนามรับรองแล้วโดยประธานาธิบดีถิ่นจอเมื่อเดือนธันวาคม2560จะนำมาใช้แทนกฎหมายฉบับเก่าที่ออกมาตั้งแต่ปี2457หรือกว่า100ปีที่ผ่านมาโดยกฎหมายบริษัทฉบับเมื่อ100ปีก่อนกำหนดว่าถ้ามีต่างชาติถือหุ้นในกิจการของเมียนมาเพียง 1% ให้กำหนดว่าบริษัทนั้นคือบริษัทต่างชาติแต่ฉบับใหม่กำหนดว่าต่างชาติมีสิทธิ์ถือหุ้นได้ 35% ในกิจการร่วมทุนและให้เรียกว่าเป็นบริษัทท้องถิ่นตรงนี้ทำให้การร่วมทุนได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าเดิมการร่างกฎหมายฉบับนี้ได้รับความช่วยเหลือโดยคณะกรรมการการลงทุนและการดูแลกิจการบริษัทเมียนมาร่วมด้วยธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือ ADBกฎหมายฉบับนี้คือพื้นฐานสำคัญในการสร้างบรรยากาศการลงทุนของภาคเอกชนในเมียนมาเพราะมีการนำเอาระเบียบปฏิบัติที่เป็นสากลในการกำกับดูแลกิจการบริษัทมาใช้เช่นกฎระเบียบในการก่อตั้งการลงทะเบียนการระบุธรรมาภิบาลการดำเนินกิจการเป็นต้นทางด้านอองเนียงอูกล่าวว่านอกจากออกกฎหมายบริษัทแล้วรัฐบาลเมียนมาได้บังคับใช้กฎหมายการลงทุนถือเป็นฉากใหม่ของการลงทุนในเมียนมาด้วยซึ่งจะมีนักลงทุนต่างชาติเข้ามาร่วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นจะสร้างความมั่นใจแก่ต่างชาติในการดำเนินกิจการในเมียนมามากขึ้นกฎหมายบริษัทฉบับใหม่นี้ยังเปิดโอกาสให้บรรดา SME ในเมียนมากล้าร่วมลงทุนกับต่างชาติซึ่งจะช่วยให้มีการพัฒนากิจการนำเอาเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาใช้และเจาะตลาดได้มากขึ้นขณะเดียวกันบริษัทเมียนมาก็จะสามารถเจาะตลาดต่างประเทศได้ด้วยเพราะการคว่ำบาตรเศรษฐกิจในอดีตถูกยกเลิกไปแล้วคาดว่าจะมีภาคเอกชนนำบริษัทเข้ามาจดทะเบียนราว 60,000 บริษัทหลังจากกฎหมายมีผลบังคับใช้ในวันที่1สิงหาคม2561ทั้งนี้รัฐบาลกำหนดว่าบริษัทเดิมที่มีอยู่แล้วก็จะนำเอาชื่อมาลงทะเบียนใหม่โดยไม่ต้องเริ่มกระบวนการตั้งแต่ต้นเหมือนการจดบริษัทใหม่ทั้งนี้เพื่อให้รายชื่อขึ้นไปอยู่บนแพลตฟอร์มในระบบออนไลน์คอมพิวเตอร์และผลจากการประกาศใช้กฎหมายบริษัททำให้เวลานี้บริษัทระหว่างประเทศหลายแห่งได้เตรียมเข้าไปร่วมจดทะเบียนในเมียนมาการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้นอกจากส่งเสริมการทำธุรกิจในบ้านแล้วยังจะช่วยให้มีการนำกิจการเข้าไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์และมีการค้าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย่างกุ้งเพิ่มมากขึ้นด้วยจากเดิมที่มีเพียงกิจการของธนาคารและการเงินที่จดทะเบียนการค้าขายหลักทรัพย์อยู่ในเวลานี้หลังจากที่เมียนมาได้เปิดประเทศนะคะก็เราได้เห็นภาพของการปรับเปลี่ยนในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะยิ่งการค้าการลงทุนนะคะในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก็เริ่มมีความคึกคักมากยิ่งขึ้นนะคะส่วนช่วงนี้ค่ะไปติดตามกันต่อที่เรื่องของข้อตกลง FTA อาเซียนจีนกันบ้าง นะคะที่จะทำให้สินค้าที่นำเข้าจากจีนมายังประเทศแถบอาเซียนมีอัตราภาษีนำเข้าอยู่ที่เท่ากับ 0% เพราะฉะนั้นหลายๆประเทศในอาเซียนผู้ผลิตต่างๆในอาเซียนต้องมีการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงในครั้งนี้เพราะว่าสินค้าจากจีนหลายร้อยรายการเลยนะคะที่จะมีอัตราภาษีนำเข้าอยู่ที่ 0% ส่วนไทยเองจะมีผลกระทบอย่างไรแล้วก็ต้องปรับตัวรับมือกับข้อตกลงนี้อย่างไรบ้าง นะคะติดตามได้จากคุณมินตราอาแดเลยค่ะ
หลังจากวันที่1มกราคมสินค้านำเข้ามากกว่า400รายการจากจีนมากลุ่มประเทศอาเซียนจะมีอัตราภาษีนำเข้าเท่ากับ 0% ทำให้มีทั้งข่าวดีและข่าวร้ายต่อนักธุรกิจผู้ผลิตและพ่อค้าในอาเซียนและจีนข่าวดีก็คือจะก่อให้เกิดการค้าสินค้าและบริการต่อกันมากถึง 32.7 ล้านล้านบาทจากปัจจุบันจนถึงปี2563ส่วนข่าวร้ายนั้นผู้ผลิตสินค้าในอาเซียนต้องปรับตัวหากการนำเข้ามาจากจีนมีราคาต่ำกว่าผลิตเองในบ้านสินค้าที่นำเข้าจากจีนคาดว่ามีมากถึง703รายการที่ไม่ต้องเสียภาษีนำเข้าตามข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียนจีนที่ลงนามกันมาตั้งแต่ปี2547รวมเวลากว่า13ปีการยกเลิกภาษีนำเข้าครั้งนี้คือกลุ่มสินค้าอ่อนไหวที่ทั้งสองฝ่ายต้องการเวลาปรับตัวและต้องการป้องกันตลาดตั้งแต่วันที่1มกราคม2561จะต้องลดภาษีลงเหลือ 0-5% ครอบคลุมสินค้าของฝ่ายไทยเช่นแป้งข้าวสาลีน้ำผลไม้โพลีเอสเตอร์ยางรถยนต์รองเท้ากีฬาของเล่นกระจกตู้เย็นตู้แช่เครื่องรับสัญญาณโทรทัศน์ไมโครเวฟแบตเตอรี่และสินค้าของฝ่ายจีนเช่นกาแฟใบยาสูบขนสัตว์ฝ้ายปลายข้าวแป้งข้าวเจ้าสับปะรดแปรรูปกระดาษโพลีเอสเตอร์กระปุกเกียร์สำหรับรถยนต์และถุงลมนิรภัยโดยสินค้าที่คาดว่าเกษตรกรไทยจะเสียประโยชน์จากการลดภาษีของจีนเช่นใบยาสูบกาแฟฝ้ายสับปะรดแปรรูปเพราะราคาจากจีนมีราคาถูกกว่ามากเหมือนวิกฤตกระเทียมเมื่อ20ปีก่อนส่วนสินค้าภาคอุตสาหกรรมที่จะส่งผลกระทบต่อไทยมากที่สุดคือรถยนต์ไฟฟ้าที่จะนำเข้าจากจีนในราคา 400,000 บาทซึ่งกระทบกับแผนของภาครัฐที่พยายามผลักดันส่งเสริมและดึงให้ผู้ประกอบการผลิตรถยนต์ต่างชาติเข้ามาใช้ไทยเป็นฐานในการผลิตรถยนต์ไฟฟ้าของภูมิภาคเพราะหากไม่มีกำแพงภาษี FTA ที่เสียภาษีร้อยละ30อาจจะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์ในประเทศด้วยเพราะรถยนต์ไฟฟ้าจากจีนมีราคาถูกมากขณะที่ค่ายรถยนต์ญี่ปุ่นที่ผลิตในไทยอาจจะได้รับผลกระทบเพราะมีต้นทุนการผลิตที่แพงกว่าทีมข่าวอาเซียนได้สอบถามไปยังบริษัทผู้นำเข้ารถยนต์จากประเทศจีนเกี่ยวกับโอกาสในการนำเข้ารถยนต์ไฟฟ้าจากจีนเข้ามาจำหน่ายในไทยเพราะได้เปรียบในเรื่องภาษีนำเข้าคาดการว่าจะนำรถไฟฟ้ารุ่นแรกที่ 4-5 แสนบาทภายใน2ปีข้างหน้าโดยขอรอดูทิศทางของตลาดในไทยก่อนส่วนรัฐบาลไทยจะได้รับผลกระทบจากข้อตกลง FTA อาเซียนจีนปีนี้เพราะรายได้จากภาษีของกรมศุลกากรจะหายไป 2,000 ล้านบาทและในปี2561คาดว่าจะสูญเสียรายได้เพิ่มอีก800ล้านบาทจากนี้ต่อไปผลประโยชน์ร่วมของทุกชาติในอาเซียนต่อยุทธศาสตร์ FTA ที่ต้องการกระตุ้นการค้าให้คึกคักและมีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นอาจทำให้ผู้ผลิตรายย่อยทั้งภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมอยู่ยากขึ้นเพราะประเทศที่แข่งขันไม่ได้จะต้องยอมแพ้และหันไปผลิตสินค้าที่ได้เปรียบชาติอื่นๆแทนนี่คือความจริงที่กำลังปรากฏขึ้นในพื้นที่เขตการค้าเสรีอาเซียนจีนนับตั้งแต่วันที่1มกราคม2561เป็นต้นไปมินตราแดทีมข่าวอาเซียน TNN ช่อง16รายงานค่ะเป็นข้อตกลงที่เพิ่งเริ่มมีผล1มกราคมที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นต้องรอในช่วงระยะเวลาหนึ่งนะคะแล้วก็ดูว่าผลของการทำข้อตกลงแบบนี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรแล้วก็แน่นอนว่าไทยเองก็ต้องมีการปรับตัวรับมือเป็นข้อตกลงที่จริงๆแล้วทุกชาติก็ต้องปรับตัวรับมือให้ทันด้วยนะคะส่วนช่วงนี้เราพักกันครู่เดียวก่อนช่วงหน้าช่วงสุดท้ายแล้วนะคะมาติดตามดูเรื่องของคนกันบ้างมีการแบ่งกลุ่มคนเอาไว้นะคะเป็น3กลุ่มด้วยกันเป็น3เจเนอเรชั่นนักการตลาดผู้ผลิตสินค้าและบริการต้องรู้เอาไว้เพื่อที่จะได้ตอบโจทย์ให้กับกลุ่มคน3กลุ่มนี้ได้จะเป็นอย่างไรนั้นอีกสักครู่กลับมาติดตามกันค่ะคนในรุ่นต่างๆหรือเจเนอเรชันต่างๆจะมีลักษณะเฉพาะของกลุ่มซึ่งทุกอย่างนี้ล้วนเป็นข้อมูลทางการตลาดที่สำคัญของบริษัททั่วโลกที่ต้องศึกษาเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้เข้ากับกลุ่มลูกค้า